ัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organizeสวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้มาในเอพิโซดที่ชื่อว่าต้องปรับอะไรเมื่ออยากเปลี่ยนนิสัยของตัวเองนะคะบอกกันเลยเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะแหมหยิบมาถูกเรื่องเหลือเกินนะคะเนื้อหาเยอะนะโจ้เลยลองแยกออกเป็น2เอพิโซดละกันนะคะอันนี้ถือเป็นเอพิโซดแรกเนาะเมื่ออยากเปลี่ยนนิสัยตัวเองนะคะเราจะทำได้อย่างไรนะคะ เรื่องของเนื้อหานะที่จะถูกปรับถูกแยกนะคะออกเป็น2เอพิโซดเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะจริงแล้วเป็นหลักการของ The Organize เลยเนาะถ้าคุณฟังมาเรื่อยๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าเวลาเกิดเรื่องปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องเข้าไปจัดการเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนเข้าใจตัวปัญหาก่อนว่ามันคืออะไรเนอะเพื่อที่เราจะได้หาวิธีรับมือกับมันจัดการกับมันได้อย่างถูกต้องนะคะอย่างในพิเศษนี้บอกว่าอยากจะเปลี่ยนนิสัยเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่านิสัยเรามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเนื้อหาทั้ง2เอพิโซดที่คุณกำลังจะได้ฟังในเรื่องนี้นะคะโจ้หยิบมาจากหนังสือ2เล่มนะคะเล่มแรกนะคะก็คือ Atomic Habits นะคะเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นนะคะจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลนะคะคนเขียนคืออาจารย์เจมส์เคลียร์นะคะเป็นนักเขียนหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทมส์เลยนะคะแล้วก็แปลโดยสำนักพิมพ์ Change นะคะโอเคแล้วก็เล่มที่2นะคะก็คือ Emotional Agility นะคะเอ๊ะทำไมปีนี้แบบอินกับหนังสือเล่มนี้มากเลยนะคะผ่านมาได้ครึ่งปีนี่พูดถึงหนังสือเล่มนี้ไม่หยุดเลยนะคะ Emotional Agility เท่าทันอารมณ์ก็เข้าใจตนเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เดี๋ยวโจจะพูดคุยกันซึ่งเป็นเนื้อหาของการเปลี่ยนนิสัยของตัวเองนั่นเองนะคะเอพิโซดนี้นะคะมีผู้สนับสนุนด้วยเริ่มจะมีผู้สนับสนุนหลายเอพิโซดแล้วนะจะอยู่กันไปนานๆสักพักนึงเลยนะคะซิกหน้าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะเริ่มกันเลยนะคะเมื่ออยากปรับเปลี่ยนนิสัยนะคะคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่านิสัยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนิสัยนะคะก็คือพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆนะคะจนกลายเป็นอัตโนมัติเนาะเป็นกระบวนการสร้างนิสัยเนี่ยนะคะจริงๆมันเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกประโยคเดียวนะประโยคเดียวอันนี้เลยที่บอกว่านิสัยคือพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆจนกลายเป็นอัตโนมัติกระบวนการสร้างนิสัยเริ่มต้นจากการลองผิดลองถูกเนี่ยเกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาก่อนนะคะซึ่งการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ เกิดจากนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ชื่อว่าคุณเอ็ดเวิร์ดทอนไดนะคะคุณเอ็ดเวิร์ดทอนไดเนี่ยได้ทำการทดลองนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่านิสัยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะในการทดลองนั้นนะคะคุณเอ็ดเวิร์ดเนี่ยทำการทดลองกับแมวแมวนี้ถูกเอามาเป็นตัวที่ทำให้เราศึกษาเรื่องพฤติกรรมบ่อยนะแมวหนูอย่างเงี้ยนะคะแมวนะคะถูกจับมาใส่ไว้ในกล่องที่เรียกว่ากล่องกลนะคะกล่องกลคืออะไรนะคะกล่องกลก็คือเป็นกล่องที่ออกแบบมานะคะเพื่อให้แมวเนี่ยลองหาวิธีที่จะหลบหลีกออกจากประตูได้ซึ่งข้างหลังประตูเนี่ยก็จะมีอาหารรออยู่นะคะกล่องกลนี้ก็แต่ละกล่องก็จะไม่เหมือนกันนะบางกล่องก็ถ้ากดคันโยกนะประตูก็จะเปิดบางกล่องก็ดึงเชือกนะคะบางกล่องก็เหยียบแท่นนะคะแล้วประตูเปิดปุ๊บแมวก็จะออกจากกล่องไปแล้วก็ไปได้อาหารที่ว่านั่นเองนะคะนี้เมื่อเอาแมวใส่เข้าไปเกิดอะไรขึ้นคะแมวก็ทำพฤติกรรมพื้นฐานเลยก็คือสำรวจดันซ้ายดันขวาเพราะว่ามันแคบใช่ไหมเขาก็อยากเป็นอิสระเนาะอันนี้อิสระคือสิ่งพื้นฐานที่สัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยดีกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่ต้องการนะคะเขาก็ดันผลักไปพอเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยถ้าเขาทำอะไรบางอย่างเมื่อประตูเปิดเขาจะได้รับสิ่งที่น่าพึงพอใจอยู่หลังประตูนั้นพอเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะกล่องกลกับแมวเป็นยังไงบ้างทำการทดลองผ่านไปประมาณ 20-30 ครั้งนะคะพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นแบบเป็นอัตโนมัติคือแมวเริ่มเรียนรู้ไงว่าโอเคถ้าเขากดคันโยกนะหรือว่าเหยียบแป้นนะ
ประตูก็จะเปิดแล้วเขาก็จะออกไปกินอาหารได้อย่างสบายใจช่วงแรกๆอาจจะแบบเหมือนแบบติดกับอยู่ข้างในนั้นเนาะแต่พอสักพักผ่านไปแมวตัวที่12นะคะตัวที่12ชัดเจนมากแมวตัวที่12นี่แบบทำเป็นพฤติกรรมขึ้นมาชุดนิสัยขึ้นมาเลยนะคะว่าเอ้ยสามารถที่จะเดินออกไปหารับประทานอาหารได้โดยแค่กดคันโยกแล้วก็เดินออกไปได้เลยเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของประโยคนี้เลยก็คือนิสัยคือพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆจนกลายเป็นอัตโนมัติซึ่งกระบวนการสร้างนิสัยเนี่ยแท้จริงแล้วก็เกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นแบบนั้นสังเกตไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณเผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่ๆของชีวิตนะคุณจะไม่ได้ตอบโต้ตอบสนองอย่างอัตโนมัติแล้วคุณจะตัดสินใจก่อนเหมือนแมวที่ว่านี่เลยอยู่ดีก็เจอเหตุการณ์ใหม่ๆก็คือเหตุการณ์ที่ไปอยู่ในกล่องกลใช่ไหมคะเวลาที่คุณเจอกับสถานการณ์ใหม่ๆของชีวิตนะคุณก็จะตัดสินใจก่อนว่าเอ๊ะฉันจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้กับสถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อให้เกิดความพึงพอใจรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคือที่สุดแล้วว่าพื้นฐานคือเราต้องการความสุขเราต้องการความพึงพอใจถูกไหมคะอันนั้นคือตัวกระตุ้นพื้นฐานความปรารถนาพื้นฐานเลยเราทุกคนต้องการมีความสุขดังนั้นเวลาเราเจอสถานการณ์อะไรก็ตามสมองเราจะประมวลผลเยอะมากว่าเฮ้ยด้วยสถานการณ์นี้เราจะจบลงที่ความสุขเนี่ยเราจะต้องปรับเราจะต้องทำอะไรเราจะต้องตอบสนองกับสิ่งต่างๆอย่างไรนะในช่วงเวลานั้นเองนะคะสมองของคุณจะทำงานหนักมากนะเพื่อหาหนทางคุณจะทดลองคุณจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ให้ได้ว่าเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์อย่างพึงพอใจของคุณแล้วเนี่ยคุณจะต้องวกกลับมาทำเรื่องนี้ซ้ำใหม่อีกครั้งด้วยพฤติกรรมอะไรพอคุณทำอย่างเงี้ยบ่อยเข้าเมื่อคุณได้สิ่งที่ตอบสนองอย่างพึงพอใจคุณหาแพทเทิร์นได้ทำอย่างเงี้ยซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันกลายเป็นนิสัยไปเลยจากพฤติกรรมที่เกิดจากการตรึกตรองแล้วการคิดมาแล้วพอคุณทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสิ่งที่ได้เป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติคุณก็จะทำสิ่งตั้งต้นอย่างอัตโนมัติด้วยเหมือนที่หนูกดคันโยกนะคะหรือว่าเหยียบแป้นอย่างอัตโนมัติพอหย่อนคือในช่วงแรกหย่อนแมวลงไปใช่ไหมคะแมวเดินไปเดินมาทดลองงกๆเงินๆแต่พอครั้งที่20-30ปุ๊บพอหย่อนแมวลงไปปุ๊บแมวอัตโนมัติเลยคือกดคันโยกเดินออกมาอย่างไม่มีจังหวะลังเลใดๆเลยพอถึงจุดที่ทุกอย่างทำโดยอัตโนมัตินะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นโจบอกว่าตะกี้เมื่อมีเหตุการณ์ใหม่ๆสมองคุณจะทำงานหนักมากใช่ไหมแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามนะคะคุณทำพฤติกรรมนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่คุณได้รางวัลเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยสมองของคุณแทบจะไม่ทำงานเลยเพราะมันกลายเป็นนิสัยพฤติกรรมอัตโนมัติไปแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเท่าที่ฟังจนถึงตอนนี้แล้วนะคะคุณเจออะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบของการเกิดนิสัยหรือพฤติกรรมอัตโนมัติบางอย่างมันมีอยู่3ตัวนะคะที่เป็นส่วนประกอบมันมีอยู่4ตัวนะคะที่เป็นส่วนประกอบของการเกิดนิสัยเกิดพฤติกรรมอัตโนมัติบางอย่างนะคะอย่างแรกก็คือปัจจัยกระตุ้นนะคะปัจจัยกระตุ้นก็คืออะไรก็ตามที่พอคุณทำสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นต้นเหตุของการไปถึงปลายเหตุนั่นก็คือรางวัลที่คุณคาดหวังที่คุณรอคอยอยู่มันต้องมีปัจจัยขึ้นมากระตุ้นก่อนทำให้คุณรีคอลว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรบางอย่างถ้ามันมีการกระตุ้นนี้ขึ้นมาผลสุดท้ายฉันจะได้ฟินบางอย่างแล้วมันกำลังสิ่งฟินเหล่านั้นรางวัลเหล่านั้นกำลังรออยู่ที่ปลายทางนะคะปัจจัยที่2นะคะองค์ประกอบที่2ของอุปนิสัยของคุณนะคะของนิสัยของคุณนะก็คือความปรารถนาความปรารถนานะคะความปรารถนานั่นก็คือแรงจูงใจจริงๆความปรารถนาคือแรงจูงใจคือทุกอย่างของทั้งหมดที่เกิดขึ้นเลยนะคะแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการเกิดนิสัยทุกอย่างนะคะแรงจูงใจที่ว่านั้นอาจจะเป็นแบบความสุขฉันอยากมีความสุขฉันอยากพร้อมฉันอยากกินอันนี้คือพื้นฐานเลยก็คือฉันอยากกินนะจริงๆพฤติกรรมทั้งหมดนะคะหรือว่าอารมณ์ทั้งหมดจริงๆทุกอย่างมันถ้าดูจากเด็กนี่คือง่ายสุดเลยนะ
เด็กวันๆทำอะไรคะโดยเฉพาะทารกเนอะกินหิวเนอะมีความรู้สึกหิวก็ร้องเจ็บปวดตามร่างกายไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็ร้องพอมีสิ่งนี้มากระตุ้นขึ้นมาเขาปรารถนาอยากจะพ้นจากความรู้สึกไม่สบายตัวเหล่านั้นเขาก็ทำพฤติกรรมบางอย่างขึ้นมาเพื่อตอบสนองออกมาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือความปรารถนาคืออย่างที่สองนะคะถ้าเทียบกับเจ้าแมวตัวนั้นก็คืออยากจะออกไปกินสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นน่ะคือความปรารถนาของการที่จะทำพฤติกรรมนะคะอย่างที่สามนะคะก็คือการตอบสนองตรงเนี้ยแหละคือนิสัยการตอบสนองอย่างอัตโนมัติโดยที่ไม่ผ่านสมองเลยนะอัตโนมัติปื้ดไปเลยนะคะด้วยการกดเปิดทำนู่นทำนี่นะคะอันนี้คือนิสัยที่แท้จริงของคุณนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือรางวัลนะคะองค์ประกอบสุดท้ายของนิสัยนะก็คือรางวัลคือสิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจหรือบทเรียนที่เราได้จากการทำพฤติกรรมนั้นๆ นั่นเองนะคะทวนอีกครั้งนะคะสิ่งที่ทำให้เกิดนิสัยนะมีองค์ประกอบอยู่4อย่างอย่างแรกก็คือมีปัจจัยมากระตุ้นปัจจัยกระตุ้นก่อนที่จะทำให้คุณทำพฤติกรรมบางอย่างทำนิสัยบางอย่างนะอย่างที่สองก็คือความปรารถนาคือสิ่งที่คุณต้องการเป็นแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการเกิดนิสัยทุกอย่างเลยนะคะสามก็คือการตอบสนองนะคะคุณแอคชั่นรีแอคชั่นอย่างไรนะคะเนี่ยส่วนเนี้ยคือนิสัยที่แท้จริงของคุณนะคะแล้วก็อย่างที่สี่ก็คือรางวัลนะคะสิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจนะคะหรือสิ่งที่เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้อาจจะรู้สึกไกลตัวแมวก็เรื่องของแมวเนอะอะไรทั้งหมดเนี่ยดูไกลตัวจังมาลองเรื่องใกล้ตัวดีกว่านิสัยใหม่ที่คุณเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นมีโซเชียลมีเดียหลายอย่างนะโซเชียลหรือแอปพลิเคชันต่างๆไม่ต้องโซเชียลก็ได้แต่ยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยก็คือพฤติกรรมการเปิด Facebook ของคุณเป็นนิสัยไปแล้วเนอะคุณทำมันโดยที่คุณไม่ได้ไตร่ตรองแล้วนะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าพอคุณเห็นปุ๊บคุณทำรู้ตัวอีกทีคุณจบกระบวนการนั้นไปแล้วเรียบร้อยเลยยกตัวอย่างนะคุณเห็น notification ของ Facebook เนาะขอพาดพิง Facebook เลยละกันคุณเห็น notification ซึ่ง notification ของแอปพลิเคชันมีหลายอย่างนะก็จะมีทั้งเสียงใช่ไหมติ๊ง notify ด้วยเสียงก่อนนะคะอย่างที่สองถ้าคุณปิดเสียงงั้น notify อย่างที่สองก็ notify เป็น batch เป็นตัวเลขขึ้นมาเป็นวงกลมๆนะแล้วก็มีบอกด้วยว่าเฮ้ยในวงกลมนั้นอ่ะมันมีอยู่4อย่างมันมีอยู่เลข4ติดอยู่เฮ้ยในเลข4มันคืออะไรอ่ะความปรารถนาของเราต่อ notification คือเมื่อได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงอะไรเราอยากรู้ใช่ไหมปิดเสียงก็แล้วมองไปปุ๊บเห็นตัวเลขขึ้นมาเป็นแบตขึ้นมาเฮ้ยอยากรู้ว่าในแบตนั้นน่ะมันคืออะไร4อันนะมันคืออะไรใช่ไหมทีนี้มันก็มาถึงอันที่3การตอบสนองคุณตอบสนองด้วยอะไรคะตอบสนองด้วยการเปิดแอปเปิดแอปนั้นเลยจะเป็น Facebook จะเป็น LINE จะเป็น Messenger ต่างๆ WhatsApp อะไรก็ไม่รู้แหละคุณตอบสนองด้วยการเอานิ้วจิ้มจึ๊กเข้าไปแล้วเป็นไงคะคุณได้รางวัลเป็นสิ่งที่คุณอยากรู้นั่นแหละพึงพอใจในที่สุดฟินและฉันก็ได้รู้แล้วว่าภายใต้แบตช์เลข4นั้นน่ะใครเขาคุยกันใช่ไหมใครเขาคุยกันอยู่ในนั้นเขาคุยกันเรื่องอะไรหรือว่า notify ที่เกิดขึ้นว่ามีคนมาไลค์กดชอบมาคอมเมนต์คุณอยากรู้ว่าเขาชอบรูปไหนคุณอยากรู้ว่าเขามาคอมเมนต์เรื่องอะไรคุณก็กดเข้าไปเชื่อไหมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตาแล้วช่วงหลังๆเนี่ยพอมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์คขึ้นเรื่อยๆจากคุณจำวันแรกที่เล่น Facebook ได้ไหมว่ากว่าคุณจะไถกว่าคุณจะเรียนรู้ว่ามันคืออะไรมันนานแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นพฤติกรรมของคุณไปแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เห็นแบตช์เมื่อไหร่ที่เห็นสิ่งเหล่านั้นปุ๊บคุณกดเข้าไปเลยอย่างอัตโนมัติรู้ตัวอีกทีคุณใช้เวลาไปกับการอ่านผ่านไปแล้ว5นาที10นาทีนี่ถ้าเป็น TikTok นะอย่าได้เผลอเข้าไปเลย TikTok เนี่ยเข้าไปทีไรนะมีครึ่งชั่วโมงอะเป็นอย่างต่ำโหดมากคือแบบทนไม่ได้เลยอยู่ในนั้นนานมากเลยนะคะเอาล่ะเอพิโซดแรกตอนนี้เราเข้าใจนิสัยกับพฤติกรรมก่อนเนอะเอาง่ายๆก่อนเอาด้วยช่วงเวลาที่เรามีกันประมาณ 10-15 นาทีเอพิโซดแรกเราเข้าใจนิสัยก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเราเจอกันเนี่ยโจ้จะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วถ้าอยากเปลี่ยนนิสัยล่ะ
คุณจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะหินไว้ให้นิดนึงการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบิดการเปลี่ยนนิสัยจะอยู่ในหนังสือเล่มที่2นะก็คือ emotional agility นะคะการเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันจะเปลี่ยนบิดอยู่3เรื่องหินไว้ก่อนเผื่อคุณจะอยากฟังในเอพิโซดหน้านะบิด mindset นะคะบิดวิธีคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่อย่างที่2ก็คือบิดแรงจูงใจนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยทำสิ่งเหล่านั้นด้วยใจไม่ใช่การฝืนนะคะแล้วก็บิดที่3นะคะก็คือบิดนิสัยก็คือไอ้เจ้าทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันมาในเอพิโซดเนี้ยเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะบอกวิธีบิดนิสัยเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อทำให้มันกลายเป็นนิสัยใหม่ของคุณแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นน่ะอย่างสม่ำเสมอได้มันจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะ The Organize นะคะจะมาพูดคุยเรื่องของการจัดการนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องใกล้ตัวเรื่องของคนรอบตัวเรื่องของการทำงานกับคนทั่วไปนะคะถ้าชอบใจในเนื้อหานี้นะคะคุณกด follow คุณกดติดตามนะคะ channel ของ Creative Talk ไว้นะคะโจก็จะมีเนื้อหาแบบนี้ปล่อยออกมาอย่างสม่ำเสมอนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะเอพิโซดนี้ลาไปก่อนโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk สวัสดีค่ะ